วัสดีค่ะกลับมาพบกับอปอในรายการ The Financial รายการที่จะมาย่อยเรื่องการเงินยากๆให้คุณเข้าใจง่ายๆใน3นาทีมีลูกเมื่อพร้อมคำที่หลายๆคนพูดกันในยุคนี้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าคำว่าพร้อมหมายถึงอะไรแล้วต้องพร้อมอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าพร้อมจริงๆวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการลงทุนเพื่อลูกซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งความพร้อมที่เราสามารถทำไว้เพื่อลูกในอนาคตได้ไปดูกันค่ะสเต็ปที่1ก่อนมีลูกเป็นการเตรียมความพร้อมสำรวจวางแผนว่าเราพร้อมจะมีลูกหรือยังและสเต็ปที่2หลังลูกเกิดเป็นการเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกับการสอนให้ลูกรู้จักการจัดการการเงินด้วยตัวเองในอนาคตได้มาเริ่มกันที่สเต็ปแรกก่อนมีลูก1ร่วมกันวางแผนและตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ของแต่ละคน2สำรวจค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตในการดูแลลูกเช่นช่วงอายุ 1-5 ปีเป็นช่วงก่อนวัยเรียนจะมีค่าใช้จ่ายสำคัญเช่นค่านมค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูต่างๆต่อมาในช่วงอายุ 5-10 ปีเป็นช่วงวัยเข้าโรงเรียนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าอาหารค่าเล่าเรียนเป็นต้น 3. จัดการหนี้สินให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานะการเงินในครอบครัวไม่ต้องรัดเข็มขัดจนแน่นเกินไป 4. เปิดบัญชีคู่เพื่อลูกโดยการนำเงินที่ทั้งคู่ได้เก็บออมร่วมกันไปใส่ในบัญชีนี้โดยให้สิทธิ์ในชื่อลูกเป็นเจ้าของร่วมกันนอกจากจะวางแผนการเงินเตรียมความพร้อมก่อนลูกเกิดแล้วเมื่อลูกเกิดมาแล้วการช่วยลูกบริหารการเงินหรือการให้ความรู้เรื่องการเงินกับลูกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถทำเพื่อลูกได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นมาดูต่อกันที่สเต็ปที่2เทคนิคการบริหารจัดการการเงินเพื่ออนาคตของลูก 1. เริ่มออมเงินตั้งแต่วันแรกเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองและลูกในอนาคตสามารถสร้างนิสัยให้ลูกเป็นคนที่รู้จักการออมได้อีกด้วย 2. เปลี่ยนของขวัญเป็นเงินเช่นให้เงินสำหรับคอร์สเรียนอดิเรกที่ลูกชอบเพื่อสอนให้ลูกรู้ว่าต้องรู้จักออมเงินเพื่อซื้อของหรือซื้อประสบการณ์ 3. ให้เงินค่าขนมเป็นการสอนให้ลูกรู้จักการจัดการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เปิดบัญชีสำหรับเด็กนี่จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ลูกของคุณมีความรับผิดชอบต่อเงินของพวกเขาเองได้ดีกว่าเดิม 5. สอนความรู้พื้นฐานเช่นดอกเบี้ยคืออะไรบัตรเครดิตใช้ยังไงความรู้นี้มีค่ามากสำหรับชีวิตวัยผู้ใหญ่ของพวกเขาและทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่เนิ่นๆ 6.ลงทุนในหุ้นและส่วนแบ่งสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนที่คุณสามารถส่งต่อให้ลูกของคุณได้ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและใช้วิธีนี้เป็นการสอนพวกเขาเกี่ยวกับการลงทุนและสร้างผลตอบแทน 7. ทำประกันภัยไว้เป็นวิธีที่ดีในการออมทรัพย์ไว้ยาวๆให้กับลูกได้อย่างปลอดภัยและยังได้รับผลตอบแทนที่ช่วยเพิ่มพูนเงินออมไว้ให้ลูกในอนาคตได้อีกด้วย 8. การเขียนพินัยกรรมการทำพินัยกรรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้คุณแน่ใจว่าลูกๆของคุณจะได้รับการคุ้มครองเมื่อคุณไม่ได้อยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือเรื่องการเงินของพวกเขาอีกต่อไปวิธีทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าพวกเขาจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยทัศนคติที่ดีต่อการเงินและรักษานิสัยที่ดีในการใช้จ่ายและการออมได้อย่างแน่นอนกิจกรรมแต่ของรางวัลง่ายๆเพียงคอมเมนต์ตอบคำถามว่าบอก1วิธีเตรียมความพร้อมหลังลูกเกิดเพื่อรุ่นรับของรางวัลสุดพิเศษและถ้าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แซนซิริ PLC ไว้ด้วยจะมีสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนอีกแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาของโอปอและรายการ The Financial แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ